ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองกันหน่อยสาวคนหนึ่งมาร้องสือเนื่องจากว่ามีมือดีอ่าแสดงว่ามือไม่ดีหรอกเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาราดรถของเธอ,อ,อนะครับเธอบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะนะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะคาดว่าคู่กรณีเนี่ยน่าจะเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่อเออเดิแบบนี้นะนะครับอ้าวดูนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยจับภาพชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวมนถุงก๊อบแก่าอยู่ที่หัวเออเนี่ยนะ ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาราดด้านขวาของรถเก๋งของเธอที่จอดไว้บริเวณร้านสะดวกซื้อจนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลซึมเข้าไปในตัวรถรถก็เสียหายเสียหายทั้งคันเลยเธอบอกแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนทุ่มหนึ่งวันที่ส0มกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะเนี่ยสาดเข้าไปเลยนะอยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ตลาดแห่งเนือในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุทธจังหวัดระยองพบกับนางสาวอ่อนอุสาอายุ26ปี นี่นะครับผู้เสียหายเธอบอกว่าผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นคู่กรณีที่เคยเข้ามาด่าเธอนะฮะเรื่องที่จอดรถมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเธอก็ไปแจ้งความไว้แล้วส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้ทางคู่กรณีมาเจรจาตกลงคุยกันดีๆนะฮะตัวเองก็กลัวนะหมายถึงกลัวเรื่องอิทธิพลของคู่กรณีด้วยจึงอยากให้ตํารวจเนี่ยช่วยให้ความเป็นธรรมกับเธอหน่อยส่วนผู้ก่อเหตุอยากจะให้เข้ามาขอโทษและก็แจ้งเหตุผลคนใด ถึงเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาราดรถเธอแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่แล้วนอกจากคู่กรณีก่อนหน้านี้นนมันเคยต่อว่าต่อขานเรื่องที่จอดรถของเธออ,อ้าวฟังเสียงเธอหน่อยสิผู้ก่อเหตุตามความรู้สึกเราเป็นยังไงเป็นผู้มีอิทธิพลใช่ไหมใช่ครับมีมีคนในพื้นที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ หนูคิดว่าหนูที่หนูลองเรียนเสือหนูกลัวแบบไม่ได้รับความยุติธรรมกลัควคดีเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนมีเงินนะคะหนูไม่ได้มีเท่าเขาอ่า<อ>นี่นะครับเนี่ยผู้เสียหายเธอก็สงสัยนะรู้อยู่นะว่าใครเป็นใครนแน่นอนว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเอาน้ำมันเครื่องมาราดรถเธอเน่ะน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไปสอบถามตำรวจบ้างพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กเนี่ยผู้กำกับโรงพักมาบตาพุธก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะ ซึ่งทางก็ถามว่าเนี่ยกรณีของผู้เสียหายวิตกว่าฝีมือเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับตำรวจเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรตำรวจบอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างน่ยมันอยู่กับขึ้นกับพยานหลักฐานและก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาบตาพุทธตำรวจยืนยันว่าไม่มีแน่นอน <c oughs> เออตำรวจยืนยันว่าไม่มีนะค่ะดีมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นั่นๆๆเหมือนเอาแบบ น้ำมันมาสาดสาดไปเลยสาดไปเลยนะแล้วก็เดินดุ่มดุมไปครับอ้อาวอา้าวต้องตามจับให้ได้นะคะเรื่องนี้ก็ต้องตามจับให้ได้เหมือนการมาอีกแล้วโจรน,นักปัน่นนะคือปั่นจักรยานเหรอปั่นจักรยานถูกต้องค่ะปั่นจักรยานมาดึกดื่นไม่รู้จักหลับจักนอนไปที่ร้านสะดวกซักไปงัดเอาเงินจากเครื่องซักผ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วได้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะคะเจ้าของร้านบอกพอ ฉันไม่ต้องทํางานอะไรแล้วต้องมานั่งเฝ้าโจนเนี่ยติดกล้องวงจรปิดก็แล้วไม่เกรงกลัวนะคะดูผ้ามาถึงปั่นจักรยานจอดรถคู่ใจเปิมเสร็จแล้วในมือนหน้าถืออุปกรณ์บางอย่างนะคะดูแลเหมือนเป็นวัยรุ่นอา่าใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาแบบนั้นแล้วเดินไปดูเลือกเลือกเครื่องซักผ้าที่ชอบที่ถูกใจเสร็จแล้วปุ๊บงัดค่ะ งัดแล้วก็เอาเงินออกไปหน้าตาเฉยไม่สนเลยว่ากล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพแกไว้ได้เลยนี่นะคะงัดออกไปนี่จุดนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์ในชุมชนหนองขอนกว้างตาบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีคือเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณรัชนีเพลงมีอายุ65ปีเป็นกรรมการชุมชนบอกว่ากลางดึก10บมก,กราคมคนร้ายเข้ามางัดเครื่องซักผ้าคือเป็นลักษณะแบบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะนะ ได้เงินไป1,500บาทคือเจ้าของเขาบอกว่ามันก็ใช่ว่าจะกำไรเยอะนะมันมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาทะเนี่ยแล้วมาขโมยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเฮิมเกริมมากเลยกล้องวงจรปิดนี่ไม่สนใจเลยนี่เงยหน้าสู้ด้วยซ้ำไม่มีปิดบังใบหน้ามาทำบอยๆแบบนี้สงสัยจะย่ามใจกลับมาอีกแน่ถ้ายังจับตัวไม่ได้เบื้องต้นตำรวจตรวจสอบนะคะคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดแล้วอยู่แถวๆนั่นแหละค่ะมาก่อเหตุ น่าจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วๆนี้ค่ะ